ทั้งแบนทั้งปรับแข้งเชียงรายทำร้ายร่างกายประตูสุพรรณแบนสนุกการถิ่นจอมมิดฟิลด์สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2นัดพร้อมปรับเงิน 20,000 บาทจากกรณีที่ทำร้ายร่างกายผู้รักษาประตูสุพรรณบุรี FC คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทครั้งที่7/2563ณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบสโมสรสุพรรณบุรี FC ในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในนาทีที่79ของการแข่งขันก่อนที่สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข14สนุกการถิ่นจอมภายหลังได้ประตูมีเหตุการณ์แย่งฟุตบอลกันระหว่างผู้รักษาประตูหมายเลข1ปีเตอร์แพทริกฟิลลิปบาวเวอร์เดโตของสโมสรสุพรรณบุรี FC กับกลุ่มผู้เล่นของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยมิเตอร์แพทริกฟิลิปบาวเวอร์ได้เก็บลูกฟุตบอลแล้วนำมาถือไว้กับตัวซึ่งทำให้นายสนุกการถิ่นจอมไม่พอใจพยายามจะแย่งลูกฟุตบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างแย่งลูกฟุตบอลจากนั้นได้ใช้ท่อนแขนในลักษณะตีเข้าไปบริเวณลำตัวของผู้รักษาประตูหมายเลข1มิเตอร์แพทริกฟิลิปบาวเดโตของสโมสรสุพรรณบุรี FC 3ครั้งผลพิจารณาโทษลงโทษนักกีฬาหมายเลข14นายสนุกการถิ่นจอมของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ 1.19 ประกอบกับข้อ 1.12 ทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายถูกพักการแข่งขัน2นัดและปรับเงิน 20,000 บาท